วัสดีครับผู้ชมครับผมยิปตรงลาวันนี้มาที่ร้านสมพิษอยู่ตรงแถวเสมาฟ้าคามนี่นะฮะร้านนี้เขาบอกขึ้นชื่อมากก็เลยเขาบอกว่าร้านอาหารร้านนี้มันมีอาหารชนิดนึงซึ่งมาแล้วต้องสั่งก็คือแมงกะพรุนยำแมงกะพรุนผมก็เลยอยากให้พี่น้องได้เห็นตัวนี้เลยน้ำแมงกะพรุนนี่ปกติเราไปร้านอื่นมันเล็กนี่ก็เล็กไม่เคยได้สั่งแต่เล็กๆแต่นี่มันชิ้นใหญ่ขอชิมก่อนไม่อร่อยไอเจียวไม่อร่อยกึดกึดกึดเมื่อกี้ถามไข่ตุ๋นอร่อยไข่ตุ๋นอร่อยจริงครับมานะฮะมันเป็นซีฟู้ดสมพิษซีฟู้ดเป็นตึกแถวสองคูหาจะทำเป็นสองชั้นหนักมากครับเดี๋ยวดูได้หลายอย่างนะครับมือนี่มาร้านสมพิษนะฮะที่นี่ที่ขึ้นชื่อเลยก็คือยำแมงกะพรุนแมงกะพรุนที่นี่มาแบบไม่พุนแบบมาแบบใสๆใหญ่เลยพุนก็คือทานที่ที่นี่ด้วยที่นี่ชิมก่อนแมงกะพรุนแต่ไม่พุนใช่ไหมพี่พุนไม่พุนโอ้โหที่นี่ร้านรสเด็ดมากกึดกึดมันเด็ก16ดูหน้าลั่นทั้งปากเลยอ่ะกรอบจริงๆครับไม่รู้ร้านชื่ออะไรเดี๋ยวไปหาดูเดี๋ยวให้พี่อีฟไปดูร้านสมพิษร้านสมพิษพี่ไงโอเคงั้นไม่เป็นไรใครมาร้านนี้ต้องสั่งตัวนี้ด้วยนะแกงเหลืองแกงเหลืองไม่ต้องเหลืองนะทำไมมันเหลืองไม่เขียวเขียวเหลืองไม่มีเลยมีแต่อันเหลืองเนี่ยใส่ต้องใส่ขมิ้นสูตรโดยหอมมากชิมก่อนนะคุณหลับสุดยอดแล้วได้แล้วอร่อยมากลองลองผู้ชมนะใครที่ชอบแก้มปลาส่วนของไหนตรงไหนที่อร่อยที่สุดในตัวบาร์ต้องมีแก้มมากินอันนี้ต้องเหงื่อออกใช่ไหมพี่เหงื่อออกนี่ต้องเหงื่อของแท้ต้องเหงื่อออกนี่ตัวนี้นะนี่น้องเข้มปลากระพงถุงน้ำปลาทอดนี่มาที่ร้านผมกินดีน้ำอะไรแกงเหลืองมะนาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนกันแต่ของร้านอื่นเพราะว่าร้านอื่นก็จะเป็นหม้อคล้ายๆลูกโป่งมาอันนี้เอามาเป็นถาดเรารู้จักแต่ว่าทำไมอันนี้อาหารพิการนี่อะไรครับไข่เจียวไข่เจียวมาบ่อยไหมครับร้านนี้ไม่บ่อยค่ะทุกวันไข่เจียวสมพิษพี่โอ๋จอดดูไหมเป็นยังไงอ๋อมันไม่มีอะไรค่ะธรรมดาอ๋อพี่เสกเขาจะใส่เครื่องไม่ได้ใส่หรอกเขาวางโปะมาจะได้พิสดารเราได้ดูว่ามันไม่ได้แพงนะอะไรชิมชิมขึ้นชื่อร้านนี้แล้วเทมมีอะไรจะรีวิวให้ไหมรีวิวอะไรดีเทมรีวิวอะไรดีให้กับผมให้เด็กรีวิวอะไรดีเด็กรีวิวรีวิวการกินอ่ะเดี๋ยวให้เด็กจะรีวิวการกินแล้วเร็วสดมากสดมากโอเคอ่ะให้ลูกรีวิวการกินไข่เจียวฮะไม่จุไข่เจียวอะไรแต่มีอันนี้ตรงกลางมีผักไม่รู้เป็นผักอะไรผักดองหรอไม่รู้เดี๋ยวต้องลองชิมดูยำแมงกะพรุนนะฝั่งนู้นป่ะรีวิวโดยผู้ตักชื่อดังนะฮะต้องเจ๋งเป็นผักอร่อยอร่อยอาหารพื้นๆแต่อร่อยไข่เจียวธรรมดาไม่รู้ป่าจะชอบเปล่าพี่อย่าพูดกว่าครับผมนี่ผมบอกคุณผู้ชมร้านนี้นี่คือปลากระพงนึ่งมะนาวใช่ไหมครับใช่ค่ะร้านอื่นมันจะเป็นรูปทรงเหมือนตัวปลาแต่อันนี้เขาใส่เป็นถาดมาจับบุชี่ปลาปลานอนอยู่ในอ่างยามุชี่เลยจับบุชี่จับดันเล็บครับผมถ้ามีน้ำมนต์ก็จะแจ๋วเลยน้ำมนต์น้ำมนต์ครับ
แล้วก็มีฟองนิดๆมันคืออะไรครับมันเป็นฟองของน้ำจิ้มนะอ๋อน่าจะตั้งเป็นเมนูว่าครับปลากระพงยากุชิครับโอเคครับปลากระพงยากุชิครับพูดไปบ่อยแล้วนะไปบ่อยนะเพื่อนเล่ามาครับผมเพื่อนเล่ามานะเราฟังจินตนาการไม่รู้ทำไมมีฟองหัวยังงงอยู่เลยจินตนาการเองใช่ไหมครับผมนะครับชิมให้ดูเลยครับดูรีวิวต้องให้ผมผักปกติไม่กินเย็นนะครับหางหางนะฮะหวานฮะต้องให้ปลารีวิวฟังเคล็ดลับนะครับพี่เขาใครอยากจะเปิดร้านเนี่ยร้านนี่สำคัญนะฮะร้านนี่สำคัญมากคือคนมองเข้ามาในต้องหยิบของสดกับตัวที่ถูกตัวเถื่อนไปของมาชวนให้คนอยากกินนะฮะนี่คือเคล็ดลับสำหรับคนที่อยากจะเปิดร้านของใช้ของดีๆหมดนะที่เนี่ยไม่มีอะไรดิปลาหมึกที่นี่ใช้มันเหนียวหนึบไม่ใช่ทอดเราทอดมันไม่ใช่ทอดเราอร่อยมากเหนียวหนึบข้าวมันปลาข้าวมันปลาปลากายกายไปไหนครับข้าวมันปลาข้าวมันเราข้าวมันพิษสมพิษใช่ไหมพี่เจ้าของร้านใช่ไหมสมพิษค่ะเปิดมากี่ปีแล้วพี่เปิดมาปีกว่าแล้วค่ะปีกว่านะครับน้ำจิ้มอร่อยมากนะครับก็เชิญชวนให้แฟนหน่อยร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ลำลูกกาคลอง2ค่ะลำลูกกาคลอง2ครับโทรมาเบอร์ไหนครับ081เบอร์อะไรนะบอก088 114 6688ครับคุณสมพิษเจ้าของร้านคนนี้นะครับมาแล้วมาบอกเขาเลยนะครับถ้าดูบอกว่าดูคุณอิทตามคุณอิทมาก็เลยมีส่วนลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ5%เลยนะครับบอกว่ามาจากคุณอิทวงลางพาแนะนำมานะครับ50%บอกคุณสมพิษเลยนะครับ5%ค่ะไม่ใช่5%ขอบคุณครับ